คุณคงรู้จักทอร์นาโดมหันตภัยทางธรรมชาติที่สร้างความพินาศย่อยยับมาแล้วมากมายและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของทอร์นาโดที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ทอร์นาโดโดยภาพรวมคำว่าทอร์นาโดในภาษาอังกฤษนั้นมีรากศัพท์มาจากคำว่าโทรนาดาในภาษาสเปนซึ่งมีความหมายว่าพายุฝนฟ้าคะนองมันถูกใช้เพื่ออธิบายลมหมุนที่มีพลังทำลายล้างสูงซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะเป็นรูปทรงกรวยโดยการก่อตัวของมันนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มต้นจากเมฆก้อนใหญ่จากนั้นก็จะเริ่มมีกระแสลมหมุนและยื่นตัวลงมาสู่พื้นดินโดยพายุทอร์นาโดนี้เป็นพายุที่หมุนด้วยความเร็วสูงมากๆสามารถแบ่งระดับความเร็วลมได้6ระดับตามมาตราฟูจิตะมีตั้งแต่ระดับ F0 ไปจนถึง F5 หรือตั้งแต่ความเร็วลม64กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปจนถึง512กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถึงแม้ว่าทอร์นาโดนั้นจะสามารถเกิดได้หลากหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่ถ้าว่าพื้นที่ที่พบเจอได้บ่อยที่สุดนั้นก็คือบริเวณพื้นที่ราบตอนกลางของสหรัฐอเมริกาและแน่นอนว่าเมื่อพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นมาทีไรมันก็สร้างความพินาศเสียหายให้แก่ผู้คนแทบทุกทีอันดับที่9พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในปี2007ที่เมืองกรีนส์เบิร์กซึ่งตั้งอยู่ในรัฐแคนซัสของสหรัฐอเมริกาเมืองแห่งนี้ได้รับความเสียหายจากพายุทอร์นาโดที่มีความเร็วลมสูงสุดวัดได้330กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกทั้งตัวของทอร์นาโดเองก็มีความกว้างมากถึง 2.7 กิโลเมตรซึ่งกว้างกว่าตัวเมืองกรีนส์เบิร์กซะอีกและแน่นอนว่าด้วยขนาดและความแรงของมันมันก็ทำให้เมืองนี้พังเสียหายไม่ต่ำกว่า 90% ของพื้นที่ทั้งหมดซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มีการบูรณะเมืองขึ้นมาใหม่อีกครั้งและได้มีการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการก่อตั้งองค์กร Greensburg Green Town ขึ้นมาซึ่งองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้การสร้างเมืองขึ้นมาใหม่นี้เป็นเมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยจะมีการให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือในการสร้างเมืองไม่ว่าจะเป็นระบบการกำจัดขยะที่ถูกวิธีหรือจะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมเป็นต้นอันดับที่8แบนคำว่าทอร์นาโดในปี1925ได้มีพายุที่มีชื่อว่าไตรสเตททอร์นาโดเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกามันเป็นพายุที่มีความเร็วลมอยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงสร้างความเสียหายในช่วง243-378กิโลเมตรลากยาวตั้งแต่รัฐมิสซูรีไปจนถึงรัฐอิลลินอยและไปจบลงที่รัฐอินดิอานาคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า695คนสามารถตีมูลค่าความเสียหายที่เทียบเคียงเป็นค่าเงินในปี2020อยู่ที่ประมาณ 2,200 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 66,770 ล้านบาทซึ่งเหตุผลที่ทำให้เกิดความเสียหายมากขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าทั้ง3รัฐนี้ต้องเผชิญกับพายุทอร์นาโดแบบไม่ทันตั้งตัวหรือพูดง่ายๆว่าพวกเขาแทบไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่ากำลังจะมีพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นเนื่องจากช่วงเวลาก่อนหน้านั้นคำว่าทอร์นาโดนี้ถูกแบนจากการพยากรณ์อากาศของสหรัฐอเมริกาเริ่มตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19ได้มีการแบนคำว่าทอร์นาโดในการพยากรณ์อากาศเนื่องจากคำนี้มันมักจะสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้คนนั่นจึงได้ทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้คนและการพยากรณ์อากาศคลาดเคลื่อนจนนำไปสู่ความพินาศแบบไม่ทันตั้งตัวนั่นเองอันดับที่7นักล่าทอร์นาโดนับว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความอันตรายมากๆกับอาชีพนักล่าทอร์นาโดและด้วยความที่อาชีพนี้มีความเสี่ยงและอันตรายสูงมันจึงเป็นอาชีพที่มีค่าตอบแทนสูงเช่นกันอย่างในกรณีของนายไรอันแมคกินนิสที่อยู่ในรัฐเนเบสกาของสหรัฐอเมริกาตัวเขาเป็นคนชื่นชอบเรื่องสภาพภูมิอากาศมาตั้งแต่เด็กซึ่งก็ฝันอยากจะเป็นนักล่าทอร์นาโดมาโดยตลอดและเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็สามารถทำความฝันนี้ให้เป็นจริงได้โดยที่การไล่ล่าทอร์นาโดของเขานั้นเขาต้องขับรถ900-1,000 กิโลเมตรต่อการออกล่า1รอบซึ่งในแต่ละรอบเขาก็ต้องตามถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอในมุมมองต่างๆอีกทั้งยังต้องมีการบันทึกข้อมูลโดยละเอียดเขาต้องทำแบบนี้ประมาณ 12-15 รอบต่อปีโดยที่ในช่วงปี 2008-2009 ก็เป็นช่วงเวลาที่ผลงานของเขาโดดเด่นมากๆและเขาก็สามารถทำเงินได้ถึง12ล้านเหรียญสหรัฐกันเลยทีเดียวอันดับที่6ทอร์นาโดเพลิงในปี1923ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นที่เขตคันโตของประเทศญี่ปุ่นมันมีขนาด 9.7 ตามมาตราแมกนิจูดและด้วยความที่แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลาเที่ยงวันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนกำลังทำอาหารพอดีแรงสั่นไหวนี้ก็ทำให้เกิดไฟไหม้และซ้ำร้ายยังเกิดพายุทอร์นาโดขึ้นมาอีกและที่แย่มากไปกว่านั้นมันมีการก่อตัวของพายุทอร์นาโดเพลิงที่มันมีอุณหภูมิสูงมากๆมันแผดเผาสิ่งต่างๆทั่วอาณาบริเวณและกล่าวกันว่าขนาดพื้นบริเวณนั้นยังร้อนมากๆจนทำให้ผู้คนวิ่งหนีได้อย่างยากลำบากหรือบางคนที่วิ่งหนีด้วยเท้าเปล่าก็ไม่สามารถวิ่งหนีได้ด้วยซ้ำไปและสุดท้ายมันก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 38,000 คนอันดับที่5ช่วยดับไฟในปี1814ที่เป็นช่วงเวลาที่เกิดสงครามภายในสหรัฐอเมริกามีทหารอังกฤษกว่า 5,000 นายบุกเข้ามาในรัฐวอชิงตันซึ่งในวันที่24สิงหาคมนั้นกองทัพอังกฤษได้ทำการเผาทำเนียบขาวเผาหอสมุดแห่งชาติและรวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆของสหรัฐอเมริกาซึ่งเปลวไฟเหล่านี้ก็โหมแรงจนยากที่จะควบคุมได้จากนั้นก็เหมือนฟ้าเป็นใจเพราะในวันต่อมาก็ได้เกิดฟ้าฝนคะนองขึ้นและมีพายุทอร์นาโดเข้ามาที่รัฐวอชิงตันโดยที่ไม่มีใครทราบล่วงหน้าซึ่งผลก็ปรากฏว่าทอร์นาโดนี้ช่วยทำให้เปลวเพลิงเหล่านั้นสงบลงและสามารถช่วยวอชิงตันจากเหตุไฟไหม้เอาไว้ได้อันดับที่4ทอร์นาโดบนดวงอาทิตย์
ม่ใช่แค่ในโลกของเราเท่านั้นที่มีทอร์นาโดแต่บนดวงอาทิตย์เองก็มีเช่นเดียวกันและถึงแม้ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันแต่ลักษณะโดยภาพรวมนั้นก็ยังสามารถเรียกว่าทอร์นาโดได้อย่างเช่นเหตุการณ์ในปี2012ยาน SDO ของ NASA สามารถบันทึกวิดีโอทอร์นาโดที่ว่านี้ได้โดยมันเกิดขึ้นจากสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ที่ทำให้เปลวพลาสมาหมุนวนด้วยความเร็วสูงซึ่งประเมินแล้วน่าจะมีความเร็วอยู่ที่ 300,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำเอาทอร์นาโดที่อยู่บนโลกของเรานั้นกลายเป็นขนมกรุบไปเลยอันดับที่3ทอร์นาโด7ลูกในช่วงกลางดึกของวันที่3มิถุนายนปี1980ในเขตแกนไอแลนด์ของสหรัฐอเมริกาได้เกิดเหตุการณ์พายุทอร์นาโด7ลูกถล่มไล่ตั้งแต่ระดับ F3 ไปจนถึง F4 โดยตลอดระยะเวลา4ชั่วโมงแห่งความหายนะนี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนและบาดเจ็บอีก200คนซึ่งคิดเป็นมูลค่าความเสียหายที่เทียบเคียงเป็นเงินของปี2020อยู่ที่942ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 28,727 ล้านบาทและนอกจากนี้ในบรรดาทอร์นาโดทั้ง7ลูกมันก็มีอยู่3ลูกที่หมุนแบบตามเข็มนาฬิกาซึ่งเป็นสิ่งที่พบเจอได้ยากมากๆเนื่องจากทอร์นาโดที่เกิดขึ้นบนซีกบนของโลกนั้น 99% จะเป็นการหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาอันดับที่2ทอร์นาโดจำนวนมากถ้าคุณคิดว่าทอร์นาโดถล่ม7ลูกในคราวเดียวนั้นมากแล้วในข้อนี้มันเป็นอะไรที่เลวร้ายกว่านั้นโดยในวันที่ 26-31 สิงหาคมปี2005ได้มีทอร์นาโดจำนวน57ลูกเข้าถล่มพื้นที่8รัฐในสหรัฐอเมริกาและแม้ว่าแต่ละลูกจะไม่เกินระดับ F2 หรือมีความเร็วลมเต็มที่ไม่เกิน177กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ด้วยจำนวนที่มากถึง57ลูกและกินเวลาตลอดทั้ง5วันมันก็สร้างความเสียหายได้มากมายมหาศาลซึ่งในท้ายที่สุดมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นสามารถตีเป็นค่าเงินในปี2020อยู่ที่ 30,620,000 เหรียญสหรัฐหรือ933ล้านบาทกันเลยทีเดียวอันดับที่1ทอร์นาโดที่แรงที่สุดนับว่าเป็นทอร์นาโดที่เลวร้ายมากๆครั้งหนึ่งในโลกหรือบางคนอาจจะกล่าวว่ามันเลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาด้วยซ้ำไปและทอร์นาโดที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าดอลลัสเพอร์ซัตทูเดียเกิดขึ้นที่บังกลาเทศในวันที่26เมษายนปี1989มันเป็นทอร์นาโดระดับ F5 ที่มีความเร็วลมอยู่ที่419-512กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวพายุมีความกว้าง 1.5 กิโลเมตรมีเส้นทางที่สร้างความเสียหายมากถึง80กิโลเมตรและด้วยเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1,300 คนบาดเจ็บ 12,000 คนและทำให้มีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยมากถึง 80,000 คนจนเรียกได้ว่ามันคือหายนะครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่ยากจะลืมเลือน